out whip out นะครับคำสั่ง whip out นะครับกดโอเพ่นขึ้นมานะครับคือความหมายคืออะไร whip out คือการแก้แบบนะครับสมมุติว่านะฮะโดยปกติเนี่ยนะครับเราเขียนแบบในส่วนของพวกรายละเอียดของประตูหน้าต่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วแบบนั้นอ่ะเราขี้เกียจไปลบเราขี้เกียจไปรีไวใหม่เราสามารถที่จะบดบังมันได้นะครับเห็นไหมฮะตัวนี้มันจะมีการบดบังไว้ลักษณะการบดบังนะครับเขาก็จะใช้นะครับคำสั่งนะครับในการบดบังคำสั่งในการบดบังเนี่ยมันจะมีถ้าใครเคยใช้ในเวอร์ชันก่อนๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะบดบังในลักษณะแบบฟรีแฮนด์ได้ฟรีแฮนด์คืออะไรไปดูกันนะครับเมนูดรอแล้ววิปเอาเนี่ยฟรีแฮนด์ก็คือสมมติว่าผมคลิกตรงนี้นะฮะดูนะฮะโบกเข้าไปโบกเข้าไปโบกเข้าไปกดนี้โบกเข้าไปกดเอนเตอร์ปังเห็นไหมมันจะบดบังตัวนี้ให้เนี่ยฮะจุดไหนที่ต้องการบดบังก็บดบังให้เลยเห็นไหมครับผมอันดูกลับนะอันนี้คือรูปแบบของฟรีแฮนด์นะครับอันดูอีกทีนึงเนี่ยครับกรณีต้องการใช้เป็นลักษณะของคำสั่งเข้ามาควบคุมก็คือการselect object เนี่ยนะครับก็โดยแบบนี้นะครับเราสามารถสร้างนะครับสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับสร้างสี่เหลี่ยมมาณจุดนั้นเลยสร้างทับเข้าไปนะครับโบ๊ะเข้าให้จากนั้นก็ไปที่เมนู draw whip out นะฮะแล้วกดตรงframe นะแล้วกดตรงเดี๋ยวนะงง escape ก่อน escape ก่อนไปที่ draw นะ whip out นะครับกดตรง polyline นี่นะครับแล้วก็ไปกดตรงเส้นบังให้กด7นะครับเห็นไหมมันก็จะหายเหมือนกันนะครับในลักษณะนี้นะครับลองเลือกดูว่าจะใช้งานตัวไหนในกรณีที่จะบดบังนะครับบดบังตัวงานตัวนั้นนะครับหรือว่าชิ้นงานชิ้นนั้นไม่ต้องการให้มันแสดงผลออกมาใน drawing นั้นนะครับผมนะสรุปนะครับในส่วนของ whip out เลือกใช้งานได้ในส่วนของ free hand ก็คือแบบนี้นะครับนี่แถบตามมุมนะครับกด enter เลยนะครับจุดนั้นก็จะหายไปนะครับถนัดตัวไหนชอบตัวไหนก็ว่ากันไปนะครับประมาณนี้ลองฝึกดูไม่ยากนะครับ